ราะว่าเป็นน้ำพริกปลาทูเราก็ไม่ต้องใส่ปลานะคะเราไม่ต้องใส่ปลาเราก็ใส่น้ำต้มสุกธรรมดานะคะต้องมีโต๊ะพาเที่ยวนะคะเพื่อรู้จักกินแบบสบายนะคะ FC ท่านใดนะคะสนใจเสื้อนะคะของช่องโต๊ะพาเที่ยวนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ250 บาทนะคะแล้วก็ใส่สบายนะคะถ้า FC คนไหนสนใจสามารถสั่งได้นะคะค่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณภรรยาทำอะไรอยู่อ๋อสวัสดีค่ะคุณตาคนนี้คุณตาจะทำน้ำพริกปลาเอาปลาทูนะคะทำเป็นปลาทูทอดนะคะคุณตาทอดปลาทูค่ะแล้วก็จะทำน้ำพริกปลากินกับสมผักที่เฮ็ดไว้เมื่อวานตอนแรงเมื่อวานเนี่ยจ้ะตอนแรงๆประมาณหาหกโมงแรงนะจ้ะแล้วก็เลยสิเอามากินกับสมผักที่เฮ็ดผักดองนะจ้ะเมื่อนี่ก็เซ็ตน้ำพริกปลาแต่เอาปลาทูนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากก็จะมีพริกหอมกระเทียมพริกแดงจินดานะคะแล้วก็มะนาวพริกแดงจินดามะนาวนะคะมีแค่นี้ปลาทู3โตปลาทู3โตอ่ะก่อนอื่นคุณตากับจะมาขั่วพริกก่อนนะจ๊ะน้ำพริกปลาเอาหอมก่อนค่ะขั่วหอมก่อนพริกมันสุกง่ายหอมกระเทียมมันนะต่อไปก็จะใส่พริกแดงจินดานี่คือการถนอมอาหารนะคะเนี่ยพริกแดงจินดาของกูตักพริกยังสดอยู่นะนานยังพอเป็นเดือนแล้วค่ะพริกเป็นเดือนแล้วยังอยู่คงประพันอยู่าพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะคะค่อยไปโขกแล้วมันก็จะแซ่บหลายมันหอมน้ำพริกกุตาก็จะแซ่บหลายเพราะว่าเฮ็ดเองรสชาติของเราสุกเรียบร้อยตาก็จะตักขึ้นนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไปโขกคุณตาก็แกะปลาทูก่อนนะคะปลาทูบางคนอาจจะทอดให้กรอบแต่คุณตั๊กไม่ทอดให้กรอบทอดให้เหลืองหอมพอนะคะถึงตั้งน้ำอันนี้ทำอะไรคุณจะทำต้มปลานะคะปลานี่หมายความว่าปลามันสุกแล้วแต่คุณตั๊กก็จะต้มให้มันหอมนะคะเพื่อที่จะให้มันหอมนะคะเป็นน้ำปลาค่ะแล้วก็ความสบายใจด้วยนะจะได้แต่ให้มันเข้มข้นนะเดี๋ยวมันจะมาแซ่บหอมเลย นะฮะช้อนเนาะเดี๋ยวจะเอาปลาสองช้อนพอค่ะหาน้ำปลาก็เดือดแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะเตรียมเอาใส่น้ำพริกปลานะคะก่อนอื่นคุณตั๊กก็จะมาโขกพริกนะคะนะฮะที่คั่วไว้นะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่นะคะไม่ว่ากันคุณตั๊กก็จะชอบปานกลางนะคะ
ถ้าใครอยากเผ็ดมากก็เอาพริกขี้หนูโรยหน้าก็ได้นะคะเป็นคำๆไปแล้วอาจารย์อยากคิดเผ็ดก็พริกขี้หนูโรยหน้าได้แต่ก็จะปลาทูใส่เลยนะคะปลาทูน่าทานมากตัวใหญ่อันนี้ไปให้จาน ไปทอดอีกให้มันกรอบละเอียดเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กจะหั่นมะนาวแล้วแต่ชอบรสเปรี้ยวนะคะว่าจะใส่มากน้อยแค่ไหนตักจะเอามาโรยน้ำข้างนอกค่ะเทน้ำแต่ข้างนอกหอมปลาทูมากเลยถ้าสมมติว่าเป็นน้ำพริกปลาทูเราก็ไม่ต้องใส่ปลานะคะเราไม่ต้องใส่ปลาเราก็ใส่น้ำต้มสุกธรรมดานะคะนี่คือตักทำน้ำพริกปลาก็เลยต้องใส่ปลาตักก็จะผสมน้ำปลานะคะปลาต้มสุกชอบเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่เยอะน้ำตั๊กก็จะใส่น้ำอีกมันยังเยอะอยู่ภาษาอีสานเขาเอ่ยว่าปนปลาทูแต่ภาษากลางเขาเอ่ยว่าน้ำพริกปลาทูบ้านกุตักเอ่ยว่าปนปลาทูกุตักก็จะใส่มะน้ำมะนาวชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยกุตักจะลองใส่แค่2ซีดก่อนมะนาวกุตักจะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าจะลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงน้ำปลามันน้ำปลามันอาจจะเค็มเค็มแล้วถึงอร่อยแต่มันนายนิดนึงแล้วคุณตาก็จะตัดน้ำปลาหน่อยนิดแค่นี้พอให้มันได้กลิ่นเฉยๆค่ะอร่อยเฮ้ยชิมเลยสิคุณว่าเป็นยังไงรสชาติอร่อยไหม
เผ็ดก็ใส่พริกไอ้ขี้หนูโรยหน้าพริกขี้หนูโรยหน้าเลยโอเคแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเอานี่ใส่อีกพริกไม่ใส่เอออีกหน่อยก็ได้ไม่เอาคุณดีกว่าเพราะคุณกินไม่เผ็ดแล้วถามผมมาผมกินเผ็ดอยู่แล้วเต็มตามใจสามีเกิดตัวเองกินไม่ได้ห้ามว่านะอ๋อก็จะแต่งตกแต่งให้มันสวยงามอยู่แล้วคุณตั๊กก็จะใส่พริกถนอมอาหารไว้นะคะล้างเสร็จเรียบร้อยพริกขี้หนูนะคะเม็ดโรยหน้าแล้วแต่ชอบค่ะเป็นคำๆไปวันนี้เพื่อความสวยงามนะครับแต่ตอนกินก็เคลียร์ๆหน่อยกลัวเผ็ดส่วนนี้ไม่ทิ้งนะผมชอบเดี๋ยวผมจะไปทำให้มันกรอบๆหัวเนี่ยกินหัวปลาทูแล้วจะฉลาดผักนี่มาตกแต่งให้สวยงามนะคะขอเช็ดก่อนครับน้ำพริกปลาคือตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ FC เดี๋ยวไปทานด้วยกันค่ะพี่โดครับสวัสดีครับยังขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับน้ำพริกปลาทูหรือว่าน้ำพริกปลาร้าฝีมือครูตั๊กแต่ว่าคลิปนี้พี่โดโดไม่เวิร์กแน่นอนฮะครูตั๊กก็เลยทำอะไรให้กินโดโดโดจะทานอะไรข้าวผัดอะไรข้าวผัดกับไข่เจียวไข่เจียวมีไข่เจียวด้วยแล้วก็มีแกงจืดด้วยนะแกงจืดเต้าหู้หมูสับนี่มาเดี๋ยวมาตั้งโต๊ะกินชิมน้ำพริกนะฮะแล้วก็นี่ผักดองผักดองอยู่อีกคลิปนึงนะฮะก็เอามารับประทานคู่กันและนี่ครับปลาทูบ้านนี้ไม่เลี้ยงแมวฮะถ้าเลี้ยงแมวนี่แมวอดแน่เลยเพราะว่าหัวเหออะไรเหลือแต่ก้างตรงกลางทิ้งนอกนั้นเอามาทานหมดมาชิมกันนี่ครับน้ำพริกปลาทูหรือน้ำพริกปลาร้าผมตักเอาพริกขึ้นมาหน่อยคลุกกับข้าวเลยครับคลุกกับข้าวเลยไหมครับเลยไหมครับหอมกลิ่นปลาร้าผักดองแซ่บผักดองมันอร่อยมากมันรสชาติกลมกล่อมลองมาลองชิมผักดองมันเข้ากันมากเลยมีของปลาทูกรอบตักให้ติดลูกโดดมาด้วยไม่มีใครทานนะครับมีแต่ผมนี่แหละคลุกนี่ข้าวไม่ต้องเยอะนะกินกับผักออกเปรี้ยวๆกำลังดีเลยคุณเราไปซื้อข้าวมันก็ไม่ถนัดเราทำเพลงดีที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำแบบหัวปลาทูหัวปลาทูพริก
เนื้อปลาทูก็อยู่ในน้ำพริกแล้วเอาหัวมากินแบบกรอบนี่คุณตาก็ทอดอีกครั้งเนี่ยกรอบกินได้ทั้งหัวนี่อยู่ที่บ้านคุณทำไหมเนี่ยที่สมัยก่อนอะทำเมนูเนี่ยนะพี่ชายชอบมากพี่ชายแต่ว่าสมัยผมเด็กๆยังไม่ได้แต่งงานยังไม่เจอคุณตั๊กเนี่ยที่บ้านก็ชอบทำแต่รสชาติเราจะต่างกันคนกรุงเทพเนี่ยจะกินเปรี้ยวนำของคุณจะยังไงรสไม่ค่อยเปรี้ยวใช่ไหมไม่ค่อยเปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากแต่นี้ถ้าเกิดผมกินเองคนเดียวนะมะนาวเพิ่มเลยเนี่ยเพราะว่าคนทางกลางจะออกเปรี้ยวใช่ไหมเพื่อนๆว่าไงฮะลองคอมเมนต์มาว่าปกติทานรสชาติอะไรยังไงกันบ้างนี่ก็เปรี้ยวอยู่นะไม่ใช่ไม่เปรี้ยวคือเปรี้ยวเออแต่มันเปรี้ยวขนาดไหนกินกับนี่มันก็ต้องพอดีแต่ว่ากินกับผักเนี่ยกำลังดีน้ำแกงดูหามันก็ไม่ใช่หมูสับดูคอยคำหมูสับไม่ใช่หมูชิ้นแต่เป็นหมูอะไรหมูสับจะลองกินกับไข่คุณตักไข่เจียวมาคำน้อยๆ อยากกินไข่เจียวหอมๆกับน้ำพริกไม่ต้องเอาเยอะอ่ะให้พี่โรโดไม่กินกับน้ำพริกกับเราเอาไข่เจียวมาคลุกฮะกับข้าวอย่างนี้คลุกแบบนี้นี่ครับแล้วก็น้ำพริกมาคลุกไข่เจียวก็ได้กลิ่นไปอีกอย่างนะครับหอมไข่เจียวมาชนกับกลิ่นปลาร้าผักสดตามอร่อยงั้นเดี๋ยวเรารับประทานต่อกันให้อร่อยนะครับกูตักว่าไงปิดคลิปสำหรับคลิปผักดองส้มผักดองจ้ะกับคลิปไอ้น้ำพริกปลาคุณตักกระฝากเอฟซีไอ้กดไลค์กดแชร์จ้ะทางกลุ่มว่าปีดอนท่านนี่ค่ะฝากไอ้คุณตักเฮ็ดสูตรบ้านเฮาจ้ะสูตรที่เคยอยู่กับพี่ชายอยู่กับแม่มา50กว่าปีแล้วที่มาอยู่หมายถึงว่าเขาก็รู้หมดเลยว่าอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ยังจำได้อยู่ฮิปอ่ะไอ้สูตรในการทำก็ยังทำได้อยู่มันกะทิสูตรแบบบ้านๆเขาจะมันกะทิแซ่บเขาเห็ดเองเขามันกะทิแซ่บเองแล้วก็รสชาติจะเอาตามความต้องการของเขาจะแล้วก็พูดตากระซิบไอ้กินเพื่อเอฟซีช่องไฮโดรพาเที่ยวและ FC ที่ติดตามใหม่กับล่องเบิงนะจ๊ะไอเมนูอาหารของคุณตากับเป็นเมนูง่ายๆสบายๆสไตล์หัวคู่ตักจ้ะสไตล์เมนูคุณตักก็จะแบบกินแบบอยู่บ้านๆเฮานี่จ้ะค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะสำหรับคลิปสมพักดองแล้วก็น้ำพริกปลาจ้ะฝาก FC ด้วยจ้ะคุณตักไอกินเพื่อแล้วก็แซ่บนัวค่ะพี่โดขอบคุณครับยัง
ขอบคุณ FC ที่ติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดครับเด้อจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่ถามมาว่าเสื้อยังมีอยู่ไหมก็ยังมีนะครับติดต่อมาได้ตัวละ250บาทนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครหลายคนก็ถามถึงช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกก็เดี๋ยวนี้มี True Wallet ด้วยนะฮะมี True Wallet ด้วยต้องการทราบแพ็กเกจอะไรยังไงก็กดที่ปุ่มสมัครนะครับจะมีข้อมูลแจ้งออกมานะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ